สุดยอดจริงวันนี้เป็นที่หนึ่งในดวงใจดาวีลำเยอะเอาอีกแล้วทุกท่านผมก็ติดตามรายการเขาอยู่ใช่ไหมเวลาผมทักอะไรไปก็พยายามไม่อ่านของผมเมื่อเขาอะไรพี่อ่ะส่งดีๆทั้งนั้นทำไม่ได้จริงไม่เป็นแชมป์มากที่สุดหรอกใช่ไหมนะใช่ไอ้สัตว์สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมดิอาร์ทินี่นะครับเป็นวันสำคัญของประเทศเราเลยวันนี้นะครับวันที่15ตุลานั่นเองนะครับทุกคนประเด็นก็คือว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูบรรยากาศการแถลงข่าวของเซนเตอร์เทนเมนต์นะครับที่จะคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยแล้วก็น่าจะมีเรื่องน่าสนใจเยอะเลยเห็นมิติใหม่ของวงการเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูตอนนี้คือเรามาตรงเวลาเลยเนาะวันนี้ภารกิจคืออยากเจอนักคอมตื่นตกใจครับเพราะดูคนเยอะนี่ๆๆเจ้าชายเจลีกไหนๆใครรออยู่ข้างหลังน้องที่เขาได้อ๋อนี่กับนี่2คนนี้เพราะว่าตูรุบันไทยนี่เราได้เป็นไงเซ็นให้บัตรมาให้กับชาวตูรุบันไทยบัตรเข้ามาเหรอบัตรกินข้าวหน้างานอยู่ตรงนี้พี่ตังมาวันนี้มาหรอพี่ตังมาอยู่ข้างในอ๋อหรอใช่พี่ของบุรีรัมย์นี่เหมือนจะเป็นชิติพัฒน์แทนการแล้วสุภชัยใจเด็ดอ่ะซ้อมทำงานหนักใช่ป่ะทำไมอ่ะผมอยากโทรไปถามว่าทำไมสุภชัยผมไม่ได้มาพูดไปเรื่อยมึงก็ไปถามเขาเนี่ยไปถามอันนี้แฟนคลับครับจริงเปล่าแต่ฝึกงานที่ช้างศึกครับดูตูโดนไทยตลอดครับมีเนี่ยที่เราให้ฟังว่ามีอยู่คลิปหนึ่งตอนนั้นที่เราช่วงโควิดน้องขึ้นมาคุยด้วยแต่วันนี้เขาไปไกลแล้วเหมือนได้ปกอ่ะอันนี้เขาเป็นคือถ้าให้ปกเป็นแกนนำรุ่นหนึ่งอันนี้คือได้ดีทุกคนถ้าแค่แวะมาแล้วออกไปได้ดีทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีครับได้เลยครับพี่น้องประชาชนที่รักเฮ้ยสวัสดีครับพี่กิ้งทุกท่านผมว่าติดตามรายการเขาอยู่ใช่ไหมเวลาผมทักอะไรไปเวลาที่พูดอะไรด้านไปเขาก็พยายามไม่อ่านของผมเพื่อนเพราะอะไรพี่อ่ะส่งดีๆทั้งนั้นส่งมาช่องซ้ำอย่างนี้เลยยินดีมากครับพี่ขอถ่ายรูปพี่กิ้งให้หน่อยวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่แบบว่าผู้คนมหาศาลมากมันยังไม่เคยตั้งแต่ทำเพจสตูดิโอวันไทยมาไม่เคยไปงานไหนแล้วมีการรวมตัวกันเยอะขนาดนี้นะครับมันอารมณ์เหมือนว่าแบบขึ้นบ้านใหม่ยังไงนะฮะเขาจัดงานใหญ่มากนะสมกับที่เป็นเซนเลยนะก็ถือว่าการนัด4โมงก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันว่าถือว่าเป็นงานใหญ่4โมงก็ถือว่าปิดแยกเลยเออแล้วก็เฮ้ยคนผมเห็นอยู่นี่มีหลายคนที่พร้อมไปต่อนะไปต่ออันจริงๆก็คือกะเอารถมาจอดปากแหละเออนะแล้วอีกไม่กี่โมงเองนะก็จริงๆก็เดี๋ยวฉันถอดสูตรแล้วเดี๋ยวไปเลยกลับไปที่งานนะครับก็อย่างที่บอกวันนี้มันเป็นการร่วมมืองานของทีมชาติไทยสมาคมใช่ไหมเซนบริษัทอีเวนต์สปอร์ตที่เจ้าของนี่เป็นผู้บริหารทีมของลีดยูไนเต็ดแล้วก็บริษัทไทยลีดร่วมมือกันนะครับก็ถือว่าอย่างแรกเลยนะความประทับใจแรกคือเป็นความยิ่งใหญ่ถามว่าในรอบหลายปีที่เราไปงานอันนี้ถือว่าใหญ่สุดนะถ้ามีบูธถ่ายรูปมีอะไรมันก็เป็นมิติใหม่นะนี่ไงนี่เขาได้บัตรไปเป็นไงบ้างครับได้บัตรครับครับผมดีใจมากๆครับผมตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับครั้งแรกอ่ะหรอและครั้งสุดท้ายยังเพิ่งกลับมาครับพี่อ๋อมาจากไหนครับมาธรรมศาสตร์ครับอ๋อมาธรรมศาสตร์มางานนี้แล้วเดี๋ยวไปไหนต่อไหมไปทำเพื่อประชาชนฮะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยเดี๋ยวไปด้วยกันทีเดียวเลยถามว่าเป็นไงบรรยากาศพอมาตื่นเต้นตื่นเต้นครับไม่เคยมานี่มาดูอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงของจริงอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นอะไรไหมอยากเห็นกาม่าครับอยากเห็นกาม่าไปไหนไปแบงคอกครับมึงไม่ไปถามโอ้นี่คนนี้ด้วยพี่เบลสวัสดีครับครับผมคุณไทยสวัสดีครับผมเบลขอบสนามครับผมฝากเนื้อฝากตัวขอบสนามด้วยนะครับเจอกันข้างในครับพี่เบลคนนี้ไฮไลท์เลยสวัสดีครับคุณต้องพานุวัฒน์ครับคนนี้ไฮไลท์เลยคนนี้ไฮไลท์เลยพี่ก็มาครับผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนิดนึงโอเคดูจังว่าเป็นนามทีมอะไรครับเนี่ยแบงคอกแบงคอกดีไม่ใช่ตูดูเฮ้ยผมจำผิดอ่ะอ๋อแบงคอกเผื่อในฤดูกาลนี้ใช่เขามีเท่เลยวันนี้ใครมาเรียกพ่อนี่ก่อนนะครับพี่เปลี่ยนเลยอะครับเปลี่ยนเลยไอ้นี่มันปล่อยมวยกันหนึ่งสองสาม
สุดยอดจริงวันนี้เป็นที่หนึ่งในดวงใจอย่าด่าวีลัมเยอะเอาอีกแล้ววันนี้นะครับเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมีความภาคภูมิใจนะครับที่อยากจะประกาศให้ทุกท่านได้ทราบว่าเรานะครับได้รับลิขสิทธิ์นะครับในการผลิตสัญญาณและการถ่ายทอดสดเผยแพร่ไปในทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศของฟุตบอลไทยนะครับซึ่งจะประกอบด้วยทีมชาตินะครับฟุตบอลทีมชาติทุกชุดทุกรุ่นนะครับทั้งชายและหญิงนะครับฟุตซอลทีมชาติทั้งชายและหญิงโตโยต้าไทยลีกชาร์จ FA ครับลีกครับ M150 แชมเปี้ยนชิพออมสินลีกรีจิโนลแชมเปี้ยนชิพฟุตบอลลีกหญิงฟุตซอลลีกชายและหญิงตลอดจนถึง e-sport และแฟนตาซีลีกด้วยนะครับวิชวลกราฟิกในสนามครับเราใช้เทคโนโลยี Augmented Reality นะครับทำเสนอภาพและข้อมูลรูปแบบที่สวยงามน่าชมในทุกจังหวะสำคัญของเกมการแข่งขันซึ่งจะทำให้การดูฟุตบอลไทยนะครับจากที่ไปมันจะเต็มอรรถรสมากขึ้นมันจะสนุกมากขึ้นนะครับและเราจะเข้าใจทุกมิติของการแข่งขันฟุตบอลมากยิ่งขึ้นกันเลยทีเดียวนะครับจังหวะการนี้นะครับเราได้รู้ข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้นเข้าไปนะครับแน่นอนครับการดูฟุตบอลนะครับเราก็จะต้องมีสถิตินะครับเราที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยเราร่วมมือกับบริษัทจัดทำสถิติชั้นนำระดับโลกนะครับที่มีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลสถิติจากลีกดังๆชั้นนำทั่วโลกเราจะจากนี้ไปนะครับการดูฟุตบอลลีกไทยนะครับเราจะมีข้อมูลเชิงลึกนะครับที่จะทำให้แฟนๆได้อินไปกับเกมมากขึ้นนะครับรู้เรียกว่าการเคลื่อนไหวของผู้เล่นที่สำคัญนะครับรู้รูปแบบการบุกของแต่ละทีมนะครับและจะทำให้คุณได้คุ้นไปกับทุกๆนาทีของเกมการแข่งขันฝากสักทีทำไม่ได้จริงไม่เป็นแชมป์มากที่สุดหรอกใช่ไหมนะใช่ไอ้สัสทุกทีมเตรียมตัวไว้ให้ดีปีนี้ล่าชั้นมังกรจะมาล่าบอลลังแชมป์ครับ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 ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับก็ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของฟุตบอลไทยนะครับนั่นคือสาเหตุที่พวกเราเซฟทุกคนนะครับอยากจะเข้ามาใช้ความสามารถของตัวเราเองที่เรามีในการสร้างคอนเทนต์ทำให้ทุกคนที่ดูบอลไทยดูสนุกยิ่งขึ้นแล้วก็ดูให้มันแบบเข้าถึงอารมณ์ไม่ได้ต่างจากฟุตบอลต่างประเทศเลยนะครับเราช่วยกันพัฒนาบอลไทยผมว่าอย่างที่บอกครับอนาคตไม่ได้อยู่ที่เราคนใดคนหนึ่งอยู่ที่ทุกคนที่จะช่วยกันสนับสนุนบอลไทยครับได้ครับยังไงก็ผมถือว่าเป็นตัวแทนแฟนบอลไทยก็รอติดตามนะครับพี่เอครับยินดีครับยังไงจะได้มีโอกาสร่วมงานกันเยอะๆขึ้นพี่เอพูดเองนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าวันนั้นผมทำไม่เห็นแล้วคุณก็ไม่เซ็นมันดีมันเซ็นเบอร์ท่านผมก็จบแล้วก็ทำอะไรเล่นตัวผมเซ็นบอลอย่างนั้นระดับเวลลิงตันเนี่ยยังสู้ผมไม่ได้แต่คุณเซ็นเวลลิงตันฟุตบอลไทยมันถึงพัฒนาไปไหนไม่ได้ไงคิวทองคนแบบพวกคุณเนี่ยลูกรักไงระบบลูกรักแล้วก็ไปเขาไม่ใช่เขาผิดตลาดนี่นะคุณฟังไว้นะแล้วก็ไปโพสต์ตามโซเชียลมีเดียทำร้ายผมเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแค่ผมไม่เซ็นกับทีมคุณเนี่ยเหมือนใครเขาเหมือนใครนักเตะเหมือนใครแกเล่นเบลงงแงแบบว่างงแงไม่มีแบบไอ้นี่นะไม่ไปไม่เอาไม่ผมยิงเต็มข้อไซก้อยลูกนั้นให้คุณแบบยิงแสงวันลูกเข้าลูกนึงแต่บอกว่าเดี่ยวเวลลิงตัน
ตอนที่เขายังสู้สลาตู่ยังยากเลยและผมเนี่ยไม่ได้เอาค่าเซ็นนะผมจะเล่าให้ฟังค่าเซ็นผมก็ไม่เอาค่าเหนื่อยผมก็ไม่เอาเสื้อตัวเดียวแม่งยังไม่ให้ไซส์กูเลยใส่ไซส์อะไรเบอร์อะไรไม่เคยถามเออในกลุ่มจองเบอร์น้อยใจอ่ะเนี่ยจองเบอร์กันอยู่นั่นแหละใส่คนนู้นใส่เบอร์นี้แล้วพี่เจอยากได้เบอร์อะไรฮะเบอร์อะไรไม่ก็ผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าพี่มีใจมาสนามก่อนผมก็หมดกำลังใจที่จะจองเสื้อแล้วคือเขาถามคำถามว่าไม่ได้ครับพี่มันไม่ตอบให้ตรงถามไงให้พี่เอาเสื้อก่อนมาสนามพี่ก็คือมดสุรเดชนะเออไม่คดอันนั้นถือว่านับเป็นคนด้วยเหรอนับจ้ะคนอย่างนั้นไร้สัจจะอันนั้นคือคนที่ถ่ายไม่ได้ผมตายบันเทิงไอ้นี่คนใกล้นี่ก็มายืนแบ็คกราวเป็นที่เลยลูกน้องนักการเมืองเลยยืนอยู่ด้านหลังเงียบเรียบร้อยนะครับทุกคนก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็พาทุกคนไปดูบรรยากาศบล็อก1วันที่เราได้ไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเซนที่ลือกันมานานมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของลิขสิทธิ์เนี่ยอะไรเฮ้ยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยนะครับก็ผมมีหลายความรู้สึกมากที่อยากจะบอกแล้วก็แง่อาชายแง่ก็คือเป็นความรู้สึกที่ลูกบอกว่าก็มีหลายความรู้สึกมากนะครับนี่ก็เลยวันนี้มีเสื้อที่งานเป็นเหมือนว่าของที่ระลึกนะครับที่เป็นการจับมือร่วมกันระหว่างทีมชาติเซนบริษัท Event Sport นะครับแล้วก็ไทยลีกนะครับจริงๆเป็นวันหนึ่งที่ Achievement Unlock เหมือนกันคือถ้าใครติดตามตูดูบอลไทยกันมาเนี่ยผมเองรวมถึงหลายๆคอนเทนต์ที่ผ่านมาเราก็ต้องการอยากจะเห็นมิติใหม่ๆของวงการฟุตบอลไทยกันอยู่แล้วเสมอมานะครับวันนี้ก็มันเหมือนอาจจะเป็นแรงกระเพื่อมที่ใหญ่ขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าพอได้เห็นนะเอาจริงๆแบบตัวมันมีหลายอย่างที่มันใหม่หมดแม้กระทั่งแต่การเลือกสถานที่การจัดอีเวนต์เองก็ตามที่เอาวงการบันเทิงกับวงการกีฬามาอยู่ด้วยกันเราได้เห็นพี่ๆสื่อมวลชนของ2แขนงนี้มาอยู่ในงานเดียวกันก็เป็นอะไรที่แปลกไปการได้เห็นดารา16ท่านรวมกับนักฟุตบอล16คนแล้วก็รวมกันได้อย่างไม่เคอะเขินนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คงเป็นการพูดของพี่เอบนเวทีแหละถึงภาพของฟุตบอลไทยหลังจากนี้มันจะมีรายการวาไรตี้ใหม่ๆเกิดขึ้นมันจะมีวิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นจริงๆถ้าเกิดใครเห็นฟุตเทจตอนที่ได้ยินคุยกับพี่เจหรือว่ากับพี่เอด้วยพี่เจด้วยเนี่ยพี่เอก็พูดนะว่าแบบว่าถ้าเราได้ร่วมงานในการถ้าคุณเป็นผู้บรรยายจริงๆเนี่ยมันเป็นผมอยากให้ภาพลักษณ์ของผู้บรรยายนักพากย์ไทยลีกเท่เหมือนนักพากย์ในต่างประเทศเอาจริงๆก็หลังจากวันนี้ก็หลายๆคนคงได้เห็นความตั้งใจของพี่เอวราวุธแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่นี่น่าจะสนุกนะครับเขาทำด้วยความรู้สึกเหมือนแบบมันคือความใหม่เนาะคือเหมือนทีมงานเขาก็ใหม่มากๆแต่มันเป็นความใหม่ที่สดอ่ะเออแล้วมันก็ผ่านการคิดดูออกว่าผ่านการคิดมาอย่างดีผ่านความตั้งใจก็เลยรู้สึกเอาใจช่วยมากๆตอนนี้รู้สึกว่าเออวงการฟุตบอลไทยเราไปได้ไกลอีกแน่ๆถ้าเกิดมีคนที่ใส่ใจแล้วก็อินกับมันจริงๆแบบเนี้ยเออดีชอบนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่าผมว่ามันคือความของคนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็เลยไม่ได้มีขีดจำกัดอะไรที่แบบไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้เพราะเราเคยอยู่กับมันมานานอะไรเงี้ยก็ถือว่าถ้าในมุมแฟนบอลกันเองผมว่าพวกเราโชคดีนะที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเต็มอิ่มกันนะครับกับการที่พาไปดูบรรยากาศวันนี้นะครับที่โรงแรมดิอาทินี่นะครับขอบคุณทางเซนเนอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับพี่ๆทีมงานที่ให้เกียรติตูดูบอลไทยเชิญเราแล้วก็ดูแลพวกเราดีมากเลยนะครับในงานนะครับหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันแล้วก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงความสนุกที่เราจะเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้นะครับขอบคุณครับทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ลงไปจะ 100,000 ซับหรือยังนะครับแต่ก็กดให้หน่อยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ